สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการทำ HTTP Post นะครับใน Spring Boot คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการ HTTP GET ไปแล้วแล้วก็เรื่องของจัดการตัว Path Variable รวมถึงพวก Query String ต่างๆนะครับในคลิปนี้เราก็จะมามุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัว HTTP Post กันนะครับหลักการก็เราก็สร้างตัว Annotation ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Post Mapping เป็นการ Force เลยว่าเราจะรับนะครับตัว post นะครับ HTTP record method request เข้ามาอย่างเดียวนะครับ path ตรงนี้ผมจะเป็น to do ซึ่งไอ้ path ตรงเนี้ยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับทีนี้ to do ตรงนี้มันจะไปซ้ำกับใครมันจะไปซ้ำกับ get ข้างบนนะครับแต่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่านะครับ path เหมือนกันแต่ HTTP method คนละตัวกันมันจะไม่ชนกันนะครับไอ้ข้างบนเป็น get ข้างล่างเป็น post มันแยกด้วย HTTP method แล้วนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็น public ตัวนี้ผมก็จะ return void ไปก่อนแล้วกันนะครับ void แล้วก็เป็น add นะครับ to do ทีนี้ไอตัว post ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการ import ก่อนนะครับตรงนี้ผมตก p นะครับก็ command shift o หรือ control shift o นะครับบนฝั่งเครื่อง Windows ตอนนี้ผมก็ import เรียบร้อยแล้วโจทย์คือเราจะให้ตัว add ตัวเนี้ยนะครับไอตัว pro ตัวเนี้ยเป็นลักษณะแอบ add array ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตทำการลบโค้ดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ move โค้ดตรงนี้นะครับไปไว้ที่ตรงส่วนของตัว add นั่นเองนะครับทีนี้ไอตัวเลขตรงนี้นะครับก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเรามาเรียกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเลข id 1ซ้ำกันเวลาเราไป query นะครับลักษณะแบบเนี้ยมันก็นะครับน่าจะเจอตรงนี้ถูกต้องไหมครับให้มองถึงว่าเวลาเราทำดัตต้าเบสนะผมพยายามจะอิงของจริงนิดหนึ่งนะครับในเคสนี้เราจะจัดการมันยังไงล่ะก็ที่ตัว Java นะครับตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งอยู่นะครับชื่ออะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือAutomatic Log Long ถ้าจำไม่ผิด Automatic Long นะครับแล้วเราก็สร้างตัว Bar Counter นะครับขึ้นมาแล้วก็ new มันนะครับ automatic โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างตัวนะครับตัวนี้มาทีนี้ผมขออนุญาตนะครับกด control shift o เป็นการ generate มันขึ้นมานะครับตรงนี้ผิดที่อะไรเอ่ยโอเคผมเขียนผิดนะครับนี่ตัวแปรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ทำการ import command shift o นะครับผมก็ได้ตัวแปรตัวนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับเล่นตัว counter มานั่นเองนะครับผมก็จะกลับมาที่ตัว add ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวเพิ่มค่ายเรานะครับผมก็จะลบตรงนี้ออกแล้วก็เป็นตัวแปร counter มันจะมีคำว่า get increase getอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขอ dot หน่อยครับ get and increase อ่ะตัวนี้นะครับมันก็ทำการเพิ่ม counter ให้เรานั่นเองนะครับทีนี้โจทย์คือเราจะทำการเรียกมาที่ตัว HTTP post ตัวนี้นะครับซึ่งพาธมันตรงนี้มันคือพาธเดียวกับตัว get เลยแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเรามาพิมพ์ที่ browser ตัวเนี้ยนะครับเราพิมพ์พาธ to do เนี่ยมันจะเรียกแค่ get นะครับมันไม่เรียกตัว post นะครับดังนั้นเวลาเราจะเรียก post เราต้องเขียน application ขึ้นมาหรือเราใช้เครื่องมือในการทดสอบนั่นเองซึ่งในเคสนี้ผมจะใช้เครื่องมือทดสอบนะครับชื่อว่า postman เราก็เข้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า postman ใช้ postman ในการทดสอบนะครับ post ทีนี้พอเข้ามาที่นี่เราก็เลือกคำว่า download นะครับแล้วก็เลือก OS ตามที่เราได้ทำการรันอยู่นะครับในเคสนี้ผมเป็นเครื่องแมคก็กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดตัว Postman ขึ้นมานะครับทีนี้พอเปิด Postman เข้ามานะครับครั้งแรกมันจะมีให้เราสมัครสมาชิกนะครับเราอาจจะล็อกอินด้วย Facebook หรือ Gmail หรือถ้าเราไม่อยากจะสมัครนะครับเราก็จะจิ้มข้างล่างนะครับมันจะมีเหมือนตัวข้อความว่าสคริปต์อะไรสักอย่างนึงผมก็จำไม่ได้ละนะครับแต่ผมแนะนำให้ล็อกอินดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกพวกคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างนะครับทูตรงนี้ใช้ฟรีนะครับไม่ต้องกังวล นะครับทีนี้ผมก็กดบวกตรงนี้ขึ้นมานะครับ
เมื่อกี้โจทย์เราคือเราจะเลือกเป็น HTTP Method Post เราก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น Post ครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ URL นะครับ http localhost ตามด้วย port 1150นะครับแล้วก็ slash to do แล้วตรงนี้เป็น post นะครับหลังจากนั้นเรากด send นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ send ไปแล้วมันจะบอกว่าไอตัว post ตรงนี้ไม่ support เพราะว่าตอนนี้นะครับเราอาจจะยังไม่ได้ run นะครับเราก็ทำการ rerun ใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นประจำเลยนะเขียนโค้ดนึกว่าบั๊กที่แท้ลืมรันนั่นเองนะครับเราก็มาทำการเทสกันกดเซนนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมเรียกได้แล้วไม่มีเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะขึ้น200นะครับว่าโอเคแล้วทีนี้มันโอเคจริงหรือเปล่าล่ะเราก็ต้องมาดูที่ฝั่งตัวเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะ Enter ดูว่ามันแอดเปล่าสังเกตว่าตอนนี้แอดแล้วนะครับเพราะว่า ID ผมเป็นศูนย์ละนะครับถ้าผมยิงที่ Postman อีกนะครับผมกด Send อีกนะครับสัก5รอบนะครับเราก็มาดูตรงนี้กันมันก็จะมีตัวไอเทมเพิ่มมานะครับตามจำนวนที่ผมกดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าเรามี Postman แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพิมพ์ที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ Postman นั่นแหละนะครับหลักการก็คือกดคลิกขวานะครับ Duplicate Tab ขึ้นมาพอ Duplicate Tab ขึ้นมาดูพาธดีๆก่อนนะครับเอาพาธตัวนี้นะครับแล้วก็เราเลือกตรงนี้ว่าเป็น Getนะครับเราก็ใช้เครื่องมือในการทดสอบนะครับกดเซนสังเกตนะครับเนี่ยเราก็จบด้วยเครื่องมือของการนะครับเทส API ด้วย Postman เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น get post put delete เราใช้ตัวนี้หมดเลยโอเคตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะเรียก post ได้แล้วแต่สาระของมันก็คือเราคงไม่มานั่งฟิกข้อมูลอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเราต้องการที่จะโยนค่าอะไรบางอย่างเข้ามาในเคสนี้ผมก็จะสอนรับค่านะครับซึ่งการรับค่าแบบโพสต์นะครับเราจะส่งมาในลักษณะแบบ request body นั่นเองเราก็จะพิมพ์คำว่า request body อย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวโมเดลที่เราจะ mapping นะครับในเคสนี้โมเดลของผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตัว request body ตรงนี้เราก็ทำการ import มันนะครับก็กดช็อตคัทคีย์บอร์ดตัว import แล้วตัว to do ตรงนี้เราก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น to do get nameทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าไอ้ตัว to do นี้เราทำอะไรล่ะเราก็ระบุคอมนะครับกลับมาที่เราจะต้องโชว์ก่อนว่าอยู่มาที่รอแล้วเปลี่ยนเทคนะครับต้องทำการคีย์ตรงกับนะครับผมก็จะทำการดูนะครับบวกเข้าไปแล้วก็ตัวครับเราก็จะตรงนี้เห็นว่าครับเราเห็นมาลืมรันอีกแล้วเราก็ต้องทำกันก่อนโค้ดครับโค้ดครับเซ็นนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมจะเพิ่มมาแล้วก็เกิดคำถามสตาร์ทเก็บลักษณะเก็บวอลอยู่ในข้อมูลของตัวอะเลฟสตาร์ทมันก็ทำนะครับสร้างตัวออบเจกต์ลิสต์ขึ้นมาใหม่ตอนนี้สามารถรับค่าแล้วแต่ถ้าจะดูกันตรงส่วนของตัว ID ตรงเนี้ยต่อให้ผมพิมพ์เลขอะไรมามันก็ไม่แอดเพราะอะไรล่ะเพราะว่าที่โค้ดของตัว Encrypt ของตรงเนี้ยเราได้เอาตัวแปรเคาน์เตอร์มา increment นั่นเองนะครับเราไม่ได้ทำการรับค่ามันแต่ตอนนี้ที่เรารับค่ามันก็คือตัว to do get name นั่นเองนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมก็จะทำการเปลี่ยน content ตรงนี้นะครับเป็น cat บ้างกด send นะครับขึ้น200โอเคตรงนี้นะครับ
เปลี่ยนเป็นไอเบอร์เบอร์บ้างแล้วกดเซนต์นะครับทีนี้สิ่งที่ผมคาดหวังในตัวแท็บเก็ตนะครับก็จะมีตัวไอเบอร์เบอร์กับแคทขึ้นมากดเซนต์นะครับก็จะมีไอเบอร์เบอร์กับแคทขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้ก็เห็นภาพแล้วว่าเราสามารถดักนะครับการพาสข้อมูลมาได้ซึ่งเป็นลักษณะแบบ JSON โดย default นั่นเองนะครับทีนี้เรื่องคีย์ตรงนี้สำคัญนะครับเช่นผมมาเปลี่ยนคีย์อย่างเนี้ยนะครับลองกดเซนต์ดูนะครับสังเกตว่ามันขึ้น200ดูดีนะครับขึ้น200นะครับผ่านแต่ว่าตอนที่เรามานั่งเซนต์ตรงนี้นะครับเกิดค่าเนาทันทีเลยสาเหตุที่เกิดค่าเนาเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตอนจังหวะนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นเนานั่นเองแล้วเราก็ไปเก็ตนะครับมันก็เป็นเนาออกมาตรงนี้ต้องระวังด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็ที่ตรงส่วนของตัวเนี่ยนะครับผมจะทำการลบตัว default constructor ของตัวโมเดล to do ออกนะครับแล้วผมรีรันใหม่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้พอผมกด get ตรงนี้จะเป็น array ว่างเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่มีนะครับการเก็บข้อมูลถาวรนะครับมันเป็นการเก็บแบบไอตัว list source code ของเราทีนี้ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงสมมุติผมแก้มาให้ถูกก่อนดูดีๆนะครับอันนี้ชื่อถูกนะครับผมกด send นะครับมันจะขึ้นลักษณะแบบ200แล้วผมก็มา get ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนมันจะต้องการ default นะเหมือนมันต้องเกิด exception นะครับแต่ทำไมถึงรอดนะครับอันนี้แปลกประหลาดใจมากโอเคนะครับหรือผมจำเคสผิดอ๋อนั่นมันเคสของตัวดัตเตอร์เบสนะครับแต่ว่าคลับคล้ายคลับคานะนะครับเนี่ยผมเลยมาเอาตัวนี้คล้ายๆคลับคาเหมือนมันจะต้องเจอประเด็นนะครับขอ stop แล้วลองรันใหม่ก่อนนะครับมันมีเคสที่ผมจำความได้ว่ามันจะต้องเป็น default constructor ต้องมีนะครับผมน่าจะจำผิดกับตัวตอนที่เราทำเกี่ยวเรื่องของตัวใช้ตัว ORM นะครับอาจจะเอาภาพนั้นมาติดอยู่ในหัวนะครับเป็นว่าตอนนี้นะครับจะมีหรือไม่มีก็นะครับไม่มีประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติโค้ดเรานะครับเขียนตามผมแล้วมันมีประเด็นนะครับก็มาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับมันอาจจะต้องใส่ตัว default นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะมีเคส default ให้มันด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เห็นภาพแล้วว่าเราสามารถจัดการตัวโพสต์ยังไงนะครับก็คือเราส่งลักษณะแบบ JSON body นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำตัว put กับ delete กันนะครับก็คืออัปเดตค่ารวมถึง delete นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ